สวัสดีค่ะเรามาอยู่กัน EP 6นะคะตัวนี้คือทุ่นเครื่องปั่นไฟ10กิโลวัตต์นะคะเราจะมาต่อหัวสายกันค่ะอยู่ใน EP 6นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะสำหรับ EP นะอันนี้ก็คือด้านในนะครับอันนี้ก็คือด้านในคืออินนะครับอินหัวสายด้านในนะครับตัวนี้ก็เป็นหัวสายด้านนอกนี่ก็หัวสายด้านในตัวนี้หัวสายด้านนอกนะครับตัวนี้วิธีต่อก็คือจะเอานอกต่อนอกนะครับให้สะอาดนะครับส่วนรายละเอียดการพันนะคะและการลองนะเมียช่างแปะลิงก์คลิปทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด10 EP ขึ้นไปนะคะอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะแต่ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ยังไม่ได้ลง EP ทั้งหมดให้ดูนะคะถ้าเวลาคลิปนี้ผ่านไปประมาณ 1-2 อาทิตย์นะคะก็จะได้ลงครบทุก EP นะคะเพราะว่าตอนนี้ยังถ่ายทอดสดอยู่นะคะส่วนถ้าเวลามันผ่านไปเป็นเดือนน่ะทุกท่านก็จะได้รับชมครบนะคะถ้าเป็น EP อ่ะให้ทุกท่านแตะเข้าไปใต้คลิปเลยนะคะหาไม่ยากค่ะเมียช่างได้วางงานไว้แล้วนะคะสำหรับ EP ในช่องนะไม่ว่าท่านจะดู EP ไหนก็แล้วแต่นะคะท่านกดไปที่ใต้คลิปเลยนะคะทั้งหมดในคลิปนั้นๆมอเตอร์ตัวนั้นๆจะอยู่ใต้คลิปนะคะตอนนี้กำลังต่อหัวสายนะคะเอานอกต่อนอกนะเชื่อมนะครับก็เชื่อมเลยค่ะเชื่อมเสร็จก็ก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะพันผ้านะครับครับไปเลยสายนี้จะขึ้นซี่บนนะครับEP 6นี้จะเป็นการต่อหัวสายนะคะจะให้ดูแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะส่วนใครจะดูคลิปพันผ้านะคะและเก็บรายละเอียดก่อนอาบน้ำยาเนาะก็ไปเจอกันใน EP 7นะคะเพราะว่าการมัดผ้าพันผ้าค่อนข้างใช้เวลาเยอะพอสมควรเลยค่ะเนาะเมียช่างก็จะไม่ได้ตัดต่อเนาะก็เลยขอแยกเป็นอีก EP 1นะคะก็ไปเจอกันใน EP 7นะวิธีขูดนะคะขั้นตอนการขูดทำไมต้องขูดก็ให้ถามไว้นะคะถ้ามีคำถามมาในคลิปนี้เมียช่างจะมาทำคลิปให้ดูนะคะเมียช่างเคยพูดเรื่องการขูด
ไปพอสมควรนะคะแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้มีช่างจะเอาคอมเมนต์นี้ไปให้ช่างทองดูและขอให้ช่างทองอธิบายเรื่องการขูดและการพันมอเตอร์นะคะทำไมมันไม่ช็อตกันเนาะใครอยากรู้ให้คอมเมนต์ไว้นะลวดที่มาเรียงๆกันนะคะทำไมมันถึงไม่ช็อตแล้วทำไมต้องขูดนะบางท่านก็อาจจะรู้แล้วนะคะก็เชื่อมลงตรงนี้นะครับทำการกีเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตัดออกนะครับหัวที่สองนะครับที่สองอยู่ตรงไหนเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสี่เป็นหัวคอมตัวข้างล่างนะครับตัวข้างล่างตัวข้างบนเดี๋ยวค่ะอีกทีนึงท่านรองเมื่อกี้เมียท่านไม่ได้โฟกัสหัวคอมตัวนี้ก็เป็นหัวคอมนะครับท่านก็มาร์กไว้ว่าเป็น1นะครับเนี่ยนะที่ขีดอันนี้ก็คือ1กับคราวนี้เป็น2 2ก็ขึ้นข้างบนก็สรุปแล้วก็มี1กับ2นะครับก็จะตัดให้พอดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสายมันเขาจะยาวไปจะเอาเลยมาอย่างนี้ก็ได้จะได้ไม่ตึงแล้วก็ปึ๊บนี่นะครับก็ขูดเลยครับนี่นะครับพอเราหมุนดูเขาสะอาดไหมเพราะว่าเวลาเราขูดบางทีมันขูดโดนแต่ที่เดิมนะครับที่ตรงที่ยังไม่ขูดมันก็จะไม่โดนนะครับตามที่เคยสังเกตนะทางที่ดีก็คือหมุนดูรอบๆนะครับดูรอบๆพอสะอาดแล้วก็จับนอนลงเลยตะกั่วที่เชื่อมหัวคอมนี่เป็นตะกั่ว 100% นะครับ
เพื่อให้เขาทนความร้อนได้นะครับแต่ที่ช่างละลายอย่าเป็นตะกั่ว40-60นะครับครับช่างก็จะเปลี่ยนหัวแรงนะครับเป็นหัวแรงไฟ12โวลต์นะครับไฟแบตเตอรี่นะครับลองดูนะครับเพราะว่าตัวเดิมหนุนเหมือนความร้อนก็จะไม่ถึงนะครับก็เลยลองหัวแรงตัวนี้ดูนะครับก็ใช้ตะกั่ว 100% นะครับค่ะพอทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ใส่ชุดทองแดงที่เราจะเชื่อมเข้าไปเลยนะคะเห็นไหมคะล็อกไว้ไม่ให้เขาดิ้นนะล็อกไว้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้เขาดิ้นนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มบัดกีเลยค่ะส่วนหัวแร้งตัวนี้ค่ะเมียช่างทำคลิปไว้แล้วนะคะไปดูได้เลยใช้แบตเตอรี่12โวลต์นะคะเป็นหัวแร้ง12นะวิธีทำแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็ลงคลิปไว้แล้วนะคะดูแล้วฝากแชร์คลิปด้วยนะคะเชื่อมเราให้ตะกั่วเขาไหลเลยนะครับให้ไหลไปเลยก็ระวังอย่าสูดดมนะครับพอเขาไหลเสร็จก็จะใช้ตะกั่ว 100% ซ้ำเข้าไปนะครับก็จะแน่นนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็เป็นการมัดแล้วก็อาบน้ำยาสำหรับต่อหัวสายคือจบแล้วเนาะใช่ครับสำหรับคลิปนี้ EP 6นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกัน EP 7ก็เดี๋ยวจะยกมอเตอร์ขึ้นเพื่อจะเก็บรายละเอียดแล้วก็มัดผ้านะคะแล้วก็อาบน้ำยาอยู่ใน EP 7นะคะตามไปใน EP 7นะเดี๋ยวอีกนิดนึงค่ะช่างทองก็จะต้องเช็ดนะคะบัดกี่ทุกครั้งก็คือเช็ดให้เรียบร้อยด้วยทินเนอร์นะคะเป็นน้ำใสๆเป็นน้ำมันเบนซินก็ได้แต่ที่ใช้นี่คือทินเนอร์นะคะเพราะว่าถ้าช่างทองใช้อะไรอุปกรณ์อะไร FC จะชอบถามมาเมียช่างก็จะพยายามบอกหมดนะคะอาจจะมีบางตัวที่ไม่ได้บอกก็ให้คอมเมนต์ไว้แล้วจะมาตอบให้นะคะโอเคเดี๋ยวไปต่อกัน EP 7จ้า